คยสงสัยว่ามีข้ออ้างข้อไหนกันที่คนเราควรจะแย่งสามีคนอื่นเป็นเพราะความบังเอิญน่ะหรือบางทีอาจจะเป็นเพราะพรหมลิขิตชลิเขมอักษรรับบทเป็นคุณหมอประภัยพัฒน์ค่ะอแมนดาชลิสาออฟดัมรับบทเป็นเฟรมค่ะอเล็กธีรเดชครับรับบทเป็นดินครับเพราะใครรู้ไหมว่าไอ้การที่ผมต้องอยู่กับคนที่ไม่เคยเข้าข้างผมเลยมันเหนื่อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นคุณช่วยเลิกทำตัวเป็นผู้คุมกฎที่ต้องถูกต้องไปซะทุกอย่างแล้วเป็นแค่เมียผมบ้างได้ปะคุณหมอประภัยพัฒน์ก็จะเป็นคนที่คิดว่าตัวเองดีค่ะดีทุกอย่างสมบูรณ์แบบแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้สมบูรณ์แบบในสายตาของคนอื่นเฟรมก็จะเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจและคิดว่าอยากได้อะไรต้องได้ค่ะคนดีครับคนดีไม่ใช่คนดีดินนี่พูดถึงดินไม่ใช่พูดถึงอเล็กดินเป็นคนดีไงใช่เป็นคนดีปกติก็ใช่เป็นคนปกติที่มันต้องมีทั้งดีและไม่ดีไงว่ายังไงคะคุณอัคนียามาลองจับดูสิคะว่าเนื้อผ้าเป็นยังไงหนูรู้สึกเหมือนถูกดินหักหลังรู้สึกว่าเขาสองคนร่วมมือกันหลอกหนูในบทเรื่องนี้จริงๆนะครับคือนักแสดงทั้ง3คนที่เป็นนักแสดงหลักเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีคำว่าพระเอกนางเอกนะฮะเพราะว่าจะห่วงสวยห่วงหล่อไม่ได้เลยมันคือสถานการณ์มันคือชีวิตจริงที่เรานำมาถ่ายทอดเล่าเรื่องมนุษย์ที่มันมีทุกด้านในสังคมปัจจุบันที่เราอยู่ก็มีสิ่งแบบนี้เกิดขึ้นจริงอยู่ใช่คุณมาที่นี่กับใครดิคุณมีคนอื่นใช่ไหมดิพายพี่นะคนอื่นใช่ไหมดินนี่ถึงขั้นจ้างคนไปตามผมเลยเหรอต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอพะพายนี่ในสายตาคุณเห็นผมเป็นสามีหรือเป็นผู้ร้ายกันแน่ลมเล่นไฟเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วแล้วตัวละครแต่ละตัวก็เป็นพะพายก็ลมดินแล้วก็เฟลมก็ไฟใช่ไหมคะซึ่งเราในเรื่องก็เป็นเหมือนแบบพายุเหมือนกันที่แบบทำให้ทุกอย่างมันโหมกระหน่ำจากแบบการกระทำของเราอะไรเงี้ยค่ะเอาจริงๆตามชื่อเลยค่ะเฟลมค่ะก็ลุกเป็นไฟเลยเหมือนตอนแรกเขาอยู่กันแบบเงียบๆสงบแต่พอเราเข้ามาในรูปก็คือทุกอย่างร้อนเป็นไฟก็ผุยผงออกมาเป็นดินเลยกลายเป็นผุยผงเป็นดินเลยคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นกรณีที่เซอร์ไพรส์นะคะสำหรับเชอร์รี่นะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยน้องไม่ได้เล่นละครมานานมากซึ่งเราก็ส่งบทให้ไปจากการที่คุยกับผู้บริหารแล้วคุยกับพี่โอ้ยคุยกับทีมเนี่ยว่าใครจะเป็นคนที่มาลงตัวกับหมอพระพายที่สุดเนี่ยก็จริงๆช้อยส์แรกในใจเนี่ยคิดถึงเชอร์รี่นะคะแต่ว่าไม่คิดว่าน้องจะเล่นแล้วก็เหมาะที่สุดด้วยนะโอ้เหมาะที่สุดไม่แล้วตอบกลับมาเนี่ยคือพี่อ่ะตกใจว่าเล่นหรอเพราะว่าน้องไม่ได้ทำงานมานานมากแล้วก็เราก็ทราบว่าน้องค่อนข้างที่จะเลือกเยอะอยากทำงานที่ถูกจริตแล้วก็ได้เปลี่ยนตัวเองได้ท้าทายอะไรของน้องเนี่ยนะคะซึ่งเราส่งบทไปแบบกลัวๆกล้าๆเนาะแต่น้องตอบกลับมาแล้วคือเขาอ่านแบบละเอียดมากอะค่ะอ่านแบบละเอียดทุกความรู้สึกของหมอพระภัยแล้วก็ทุกตัวละครที่มีความสัมพันธ์ใดๆในเรื่องนี้เนี่ยเราก็บอกว่าเล่นพี่ตกใจอ่ะหงายท้องแล้วบอกทำตัวไม่ถูกจริงเหรอต้องรับไม่ทันเลยจริงค่ะก็แปลกใจตัวเองอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าจริงๆตอนแรกที่พี่นกแบบติดต่อมาพี่นกเองก็ยังไม่แน่ใจว่าชลิจะรับเลยแล้วบอกขออนุญาตส่งให้น้องอ่านก่อนได้ไหมชลิบอกส่งมาเลยค่ะพี่นกแบบอยากอ่านแต่พออ่านแล้วแบบรู้สึกชอบตอนชอบก็แปลกใจตัวเองเหมือนกันนะคะว่าแบบนึกว่าจะไม่ได้รับเล่นละครแล้วจริงๆเลยพอยิ่งอ่านเราก็ยิ่งรู้สึกสนุกแล้วก็เหมือนแต่ละเรื่องที่ชลิรับเล่นอ่ะชลิรู้สึกว่าชลิแบบเห็นตัวเองที่จะถ่ายทอดตัวละครที่เราเห็นอันนั้นแบบไหนแล้วมันก็รู้สึกตื่นเต้นที่จะถ่ายทอดเป็นคุณหมอพระพายพัฒน์อะไรเงี้ยเพราะว่าตัวเองทำงานมาไม่ต้องนับจำนวนปีนะคะว่าเราแบบเหมือนรู้สึกว่าไม่เคยเล่นบทแบบนี้เรื่องที่เป็นครอบครัวเรื่องที่ดราม่าจัดๆแบบนี้ก็ไม่เคยรับแล้วก็บอกคือนักแสดงมาก็รับเลยอันนั้นรู้สุดท้ายเลยค่ะรู้สุดท้ายพูดให้เขาหน่อยกันเนาะแต่ตอนนั้นพี่ลี่ก็บอกว่าพี่ลี่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเล่นแต่พอพี่นกบอกว่าอ๋อมีอเล็กเมียแมนด้าพี่ลี่ก็เลยโอเคค่ะตกลงตามนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเรื่องหน้าเล่นกับแมนด้ากับพี่เล็กพี่ลี่รับไหมคะคืออะไรขอคิดดูก่อนแล้วถ้าเขาส่งข้างบนจับแล้วก็ใส่จับแล้วใช้เลยถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดคุณหมอยื่นมือสูงเขาจะส่งข้างล่างอันนี้เป็นทักษะของคนส่งว่าจะทำยังไงให้คนที่รับไปมาใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องแบบพลิกมือคือเชอรี่เองเป็นคนขอแล้วก็โดยจากบทที่เราทำเนี่ย
คนเขียนบทก็ไปทำการบ้านในรายละเอียดของชีวิตหมอเพราะว่าตัวหมอพระพายพัฒน์เนี่ยคือหมอหัวใจซึ่งในประเทศไทยเนี่ยหมอหัวใจผู้หญิงเนี่ยมีไม่ถึง10คนเพราะว่าคำว่าหมอหัวใจเนี่ยมันคือการทำงานที่หนักการลงดีเทลรายละเอียดผ่าตัดหรืออะไรแต่ละครั้งเนี่ยมันคืองานที่หนักมากหมอเองยังยอมรับเลยว่าการยืนผ่าตัดครั้งนึงเนี่ย 6-7 ชั่วโมงนะคะแล้วก็การตัดสินใจการอยู่กับความเป็นความตายความรับผิดชอบเนี่ยมันสูงมากเพราะฉะนั้นตัวละครหมอพระพายพัฒน์เนี่ยที่เป็นผู้หญิงและเป็นหมอหัวใจเนี่ยมันต้องมีความแกร่งในตัวเองอ่ะต้องทำการบ้านในรายละเอียดบทและการเวิร์กช็อปของตัวแสดงซึ่งลี่เนี่ยคือเขาแบบเขานี้ที่จะเรียนรู้อ่ะเข้าไปในห้องผ่าตัดจริงเพื่อไปดูยืนกับพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตบอกว่าพี่โอ๊ตลมจะใส่ครับในขณะที่พี่ลี่เขาจ้องอยู่เขม็งเลยฮะ4ชั่วโมงกว่าๆตั้งแต่พี่ลี่เขาตั้งใจมากเขาอยากเห็นทุกกระบวนการทุกขั้นตอนในการทำงานในการผ่าตัดหมอคุยอะไรกันบ้างแล้วก็หมอมีอารมณ์แบบไหนในห้องผ่าตัดคือเขาเก็บรายละเอียดหมดเลยใช่ใช่ใช่ชอบมากเลยอ่ะรู้สึกแบบตื่นเต้นกับการแค่ได้เล่นเป็นคุณหมอผ่าตัดศัลยกรรมหัวใจเนี่ยก็ตื่นเต้นมากแล้วเพราะว่าเปิดเรื่องมาด้วยคาแรคเตอร์เนี้ยในการที่จะต้องไปผ่าไปอะไรเราบอกว่าพี่นกขาแบบอยากไปเวิร์กช็อปอยากไปแบบเหมือน observe จริงๆว่าอยากให้มันเหมือนจริงที่สุดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยความที่มันจะต้องมีแบบเหมือนมีเย็บมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบมันเห็นนิดเดียวมากๆเลยนะคะแต่เราก็ไปฝึกอะฝึกแบบเย็บยังไงให้มันแบบดูเชี่ยวชาญเพราะว่าในเรื่องเราต้องพูดไปด้วยแล้วทำไปด้วยมันต้องดูแบบมืออาชีพอะไรเงี้ยสับหมอก็ยากอะไรเงี้ยมันยากไปหมดเลยแล้วก็การจะแบบเล่นยังไงให้มันดูเป็นหมอโดยที่เราไม่พยายามที่เราจะเล่นเป็นคุณหมออะไรเงี้ยรู้สึกตื่นเต้นสนุกที่จะได้ไปเรียนดูแลแต่หัวใจคนไข้ไม่ดูแลหัวใจพี่ติดอันนี้อยากรู้ว่าน่ากลัวไหมขอโทษไปเลยเดี๋ยวลืมขอเท้าก่อนน่ากลัวไหมคะตอนไปดูน่ากลัวคะก็คือต้องแบบว่ามันภาพเสียงสีแบบชัดเจนไปหมดอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนแรกเราก็ค่อนข้างที่จะเหมือนไม่คิดว่ามันจะน่ากลัวขนาดนั้นแล้วขออนุญาตเข้าไปดูอ่ะ4ชั่วโมงที่ยืนดูอะค่ะมันเป็นเน็บไปหมดเลยใช่ค่ะปวดเข่าไปหมดเลย ไม่ใช่ค่ะ เหมือน observe ตรงนั้นแล้วแบบเห็นการทำงานของคุณหมอมันทำให้ช่วยการแสดงได้มากเพราะว่าคุณหมอเขาทำเป็นแบบเหมือนสิ่งที่เขาเคยชินอยู่แล้วอะแล้วเขาเหมือนไม่ได้ทำว่าทุกอย่างมันน่ากลัวหรือเป็นเรื่องซีเรียสมันทำให้เขาแบบมีความรีแลกซ์ในการทำงานหรืออะไรเงี้ยมันช่วยในเรื่องการสร้างคาแรคเตอร์ของคุณหมอพระพายของเชอรี่ได้มากๆเลยค่ะ Bring in the fire with desire เผาใจไปเลยให้วุ่นวายไม่ต้องมา care ว่าจะเป็นไงต่อให้ฉันกับบทเฟรมอะเนาะครับคือความยากลำบากอยู่กับคนนี้ค่ะบทของเฟรมเนี่ยถ้าเราบอกว่าถึงเป็นนักแสดงที่มีประสบการณ์ผ่านงานมาเยอะๆผ่านงานยากๆมาเยอะๆเนี่ยก็ยังต้องบอกว่าบทนี้ยากจริงๆครับใช่ซึ่งอแมนด้าเนี่ยคำแรกที่พี่เจอแล้วก็พูดคุยกับน้องเนี่ยคือพี่บอกว่าต้องสู้นะกับบทเนี้ยแล้วก็คือน้องก็ตอบมาด้วยความมั่นใจว่าหนูสู้หนูรู้ว่ายากแล้วหนูก็อ่านแล้วคือบทเรื่องลมเล่นไฟเนี่ยทุกครั้งที่ติดต่อใครเล่นพี่ต้องขอให้อ่านบทก่อนเพราะว่ามาทำงานแล้วเนี่ยมันจะต้านกับบทไม่ได้เลยมันต้องคิดแบบตัวละครคิดอารมณ์มันไม่ง่ายอะค่ะทุกตัวละครนะคะซึ่งอแมนด้าอ่านแล้วแล้วก็กลับมาพร้อมความมั่นใจว่าหนูสู้ค่ะสนุกแน่นอนคิดว่าเป็นตัวละครเป็นบทที่ยากมากๆค่ะก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสได้เล่นเป็นเฟรมนะคะเพราะว่าตอนแรกที่อ่านเนี่ยก็เอาจริงอ่านแค่ไม่กี่ตอนก็รับรู้ได้เลยว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างที่จะมีความลึกเขาเป็นเหมือนแบบผู้หญิงที่เป็นมนุษย์มากๆคนนึงค่ะที่ในตัวละครเนี่ยถ้าคนดูผ่านทีวีอาจจะคิดว่าเขาร้ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายๆอย่างที่หล่อหลอมให้เขาเป็นผู้หญิงที่เป็นแบบนั้นแล้วก็ในละครเนี้ยเขาไม่ได้มีแต่ความร้ายอย่างเดียวแต่เขาก็มีความน่ารักความโกรธความแบบแฮปปี้เหมือนกันที่เวลาอยู่กับหลายๆคาแรคเตอร์ใช่ไหมคะแล้วก็เอาจริงๆเป็นตัวละครที่ไกลตัวด้ามากแบบไกลมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้อง
ทำกันบ้านเยอะทำผิดกับคุณกับลูกมันครั้งเดียวเองนะพ่อพายแล้วไอ้สิ่งที่ผมเคยทำดีมาตลอดมันไม่เคยมีค่าคุณเลยเหรอจริงๆเป็นความลงตัวนะคะจริงๆตัวละครตัวนี้เราก็หาอยู่เพราะว่าต้องวางหลักมาจากหมอพ่อพายก่อนว่าจะเป็นใครคาแรคเตอร์ไหนแล้วคนที่จะมาเป็นตัวดินเนี่ยคือดินไม่ใช่ผู้ชายที่เลวโดยกมลสันดานเขาต้องมีความอบอุ่นมีความกลมของตัวละครที่คนที่จะมาเล่นตัวเนี้ยมันต้องสามารถที่จะเนาะเป็นดูวัยรุ่นก็ไม่ใช่ต้องดูมิติคือมันมีหลายมิติของวิธีคิดของตัวละครที่ไม่ง่ายในการจัดวางและพี่และพี่เล็กก็มาเป็นตัวละครดินให้เราได้แบบพอดีที่สุดเลยค่ะทีแรกตอนที่วางเป็นพี่เล็กมาเนี่ยเราก็สงสัยว่าเอ๊ะพอพี่เล็กเนี่ยจะมาอยู่กับพี่ลี่เนี่ยด้วยความที่หนึ่งก็คืออายุเขาเนี่ยคือพี่เล็กเขาจะอ่อนกับพี่ลี่อยู่สักนิดหนึ่งเราก็มีความรู้สึกเอ๊ะพอมาอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าพอมาอยู่ด้วยกันจริงๆแล้วเนี่ยเขาแบบน่ารักอ่ะดูกลมกลืนดูเป็นสามีภรรยาดูเป็นครอบครัวที่แมทใช่ครับที่แบบว่าที่ดีเลยล่ะเป็นเรื่องแรกครับผมที่รับบทแล้วแบบมีครอบครัวมีภรรยามีลูกอะไรเงี้ยฮะไม่เคยมีลูกมาก่อนเลยตั้งแต่เล่นละครมาครับผมมันก็เป็นความท้าทายซึ่งเล็กเองอ่ะก็เล็กไม่ใช่คนรักเด็กขนาดนั้นด้วยแล้วก็ดูเข้ากับเด็กได้ดีมากเลยนะคะแต่คือเราเล่นในฐานะที่เราไปเล่นลูกคนอื่นไงแต่ว่าพอเวลาเข้าฉากแล้วเราต้องเป็นพ่อของเขาอะเล็กก็ยังทำได้แบบไม่ดีพอแต่โชคดีที่มีพี่โอ๊ตคอยแบบช่วยแล้วก็ความท้าทายมันเยอะอยู่แล้วอะแบบต้องเจอกับสองคนนี้แล้วเรื่องบทด้วยที่มันแบบค่อนข้างแบบอารมณ์มันสวิงไปสวิงมาเดี๋ยวก็แบบจะแก้ไขจะกลับไปอยู่กับพ่อพายจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแต่พอเจอคนนี้ก็เหลวเปลวกลายเป็นยอมเขาอีกอะไรเงี้ยคือมันซึ่งถ้าเกิดผมถ่ายทอดมาได้ไม่ดีพอมันก็จะดูเป็นผู้ชายที่ไม่ได้สนใจพระพายเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องรอดูครับผมก็ลุ้นอยู่เหมือนกันแล้วโชคดีว่าลูกเราน่ารักด้วยลูกเราลูกได้พ่อเต็มๆโอ้โหลูกได้พ่อเต็มๆแต่เขาหมวยไงเขาหมวยมากลูกหมวยมากแต่ลูกเราคือน้องหิมะเป็นเด็กที่เล่นเก่งมากมีแบบพรสวรรค์มากในการแบบเพราะว่าเขาต้องร้องไห้เขาอะไรเหมือนพอเขาเข้าใจแล้วเขาแบบไปแบบร้องแบบไม่หยุดเลยอะไรเงี้ยขับเคลื่อนด้วยขนมเป็นเด็กที่ขับเคลื่อนด้วยขนมไอติมหิมะจังน่ารักมากเป็นเด็กที่แบบว่าเขาเรียกว่ามีสมาธิทางการแสดงสูงมากๆแล้วก็จำรายละเอียดดีเทลแม้กระทั่งไดอะล็อกของพ่อของแม่ก็จำได้หมดแล้วก็มีอารมณ์ร่วมกับการแสดงด้วยความที่พี่เล็กเขาอาจจะไม่เคยมีลูกมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเวลาเล่นกับเด็กเนี้ยเราก็จะแบบใช้เขาเรียกว่าประสบการณ์ที่บ้านเวลาเราเล่นกับลูกเนี้ยก็หลอกล่อให้เขาสนใจมันก็จะอาจจะมีเสียงเล็กเสียงน้อยเสียงอะไรคือเล่นกับเขาอะไรเงี้ยเพื่อให้ดูกลมกลืนเพื่อให้ดูแบบว่าไม่ได้แบบว่าดูแข็งดูดุเกินไปในความเป็นพ่อเนาะในความเป็นพ่อแต่จริงๆแล้วไม่ต้องสอนนะครับเพราะพี่เล็กเขาก็มีลูกนี้ของเขาอยู่แล้วเขาก็มีเวลาเล่นเนี่ยหิมะจังติดพี่เล็กมากติดพี่เล็กกับพี่ลี่เขาเหมือนพ่อกับแม่ของเขาเลยเขาก็มีวิธีการเล่นมีวิธีการสานสัมพันธ์ของเขาอยู่แล้วเพียงแต่เราก็อาจจะเข้าไปแนะนำเรื่องของวิธีการที่แบบดูแลลูกวิธีการอุ้มวิธีการจับอะไรพวกนี้มากกว่าไม่แกล้งเลยครับถ้าแกล้งเด็กหน้าเจ็บอยู่อะเพราะตัวแค่นี้เองตอนนี้หน้าโตนะโตเร็วมากโตเร็วไม่ได้แกล้งก็มีแกล้งบ้างแต่ว่าก็ไม่ใช่ไม่แกล้งเลยไม่ใช่นะคะคือก็แบบแกล้งแย่อะไรอย่างนี้ไม่ใช่คำว่าแย่ถ้าเกิดแกล้งเป็นแกล้งสองคนนี้มากกว่ากับเด็กไม่กล้าแกล้งมากเดี๋ยวเขาเป็นปมแย่มากกว่าแย่แล้วไม่กลัวพี่จะเป็นปมบ้างหรือว่าโตขนาดนี้แล้วตัวเพื่อนๆหรือตัวละครอื่นๆทุกตัวเลยใช้ข้อทุกตัวเลยอ่ะเขาจะมีเส้นเรื่องในเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความรักของเขาใช่ทุกคนเลยทุกคนจะมีเส้นเรื่องในเรื่องความรักของตัวเองที่มันแตกต่างกันออกไปครับผมแล้วมันจะเป็นเรียกว่ามันจะเป็นตัวแทนให้คนดูเห็นว่าคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนแต่ถ้าวันไหนอ่ะที่ไปถ่ายแล้วแบบมีเฟรมอยู่ด้วยอ่ะ
ข้างหลังมอนิเตอร์นี่คือแบบอึมครึมเหมือนมีแบบพายุกำลังปกคลุมมันพายุกำลังปกคลุมหลังมอนิเตอร์เนาะคือถ้าไฟไม่ลุกตรงไหนก็จะมีควันไฟกลุ่นๆอยู่ตรงนั้นน่ะคือพี่เข้าใจไหมเฟลมเนี่ยมันคือหายนะของโลกใบนี้อะ